เป็นประจำทุกๆปีนะคะในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ก็จะมีโครงการดีๆเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะกับครอบครัวอุปถัมภ์นั่นก็คือโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้วันนี้มีพิธีเป,เปิดเป็นรุ่นที่35แล้วค่ะ โดยทางพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่35ที่สโมสรทหารบกวิภาวดีมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนประกอบด้วยเยาวชนที่นับถือาศาสนาพุทธ94คนเยาวชนที่นับถือาศาสนาอิสลาม226คนครูพี่เลี้ยง20คนและครอบครวัวอุปถัมภ์160ครอบครัว เยาวชนทั้งหมดก็จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิชาชีพการอยู่ร่วมกันแบบพหูวัฒนธรรมผ่านการทํากิจกรรมต่างๆโดยในช่วงของพิธีเปิดโครงการได้มีการเปิดวิดีทัศน์ของพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ท่านได้ฝากถึงเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยกล่าวว่าเนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยจึงไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แต่ก็ขอย้ํา ฝากคำสองคำมาถึงน้องๆเยาวชนนะคะก็คือความเป็นไทยและความเป็นธรรมให้เยาวชนทั้งหลายเข้าใจถึงสองคำนี้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะความเป็นไทยและความเป็นธรรมนะคะขณะที่พลเอกสุรยุทธ์อยากให้เยาวชนรุ่นที่35เติบโตเป็นคนดีช่วยพัฒนาประเทศให้มีความสงบและสันติสุข โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนผ่านโครงการแล้ว34รุ่นกว่า8,000คนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานาราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะ